ซามูไรไวไลแชมป์เก่าเผาเครื่องปาเลสไตน์รึมเฟเด็กคว้าชัยเกมที่1,000ลูกยางสาวไทยรายงานตัวเร่งซ้อมสู้ศึกใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการ Sport Today นะครับวันจันทร์ที่12มกราคมครับวันนี้เรื่องราวที่น่าสนใจก็คือเบื้องหลังลาลิก้าเมื่อคืนแล้วก็ผลล่าสุดของเอเชียนคัพใช่ครับก็ถือว่ากำลังเข้มข้นเลยนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกของกลุ่ม D นะครับหมดจากวันนี้ก็จะเตะครบกันแล้วเนี่ยนะครับในเกมนัดแรกของกลุ่ม A B C D ซึ่งญี่ปุ่นก็เล่นกันไปเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับถือว่าสมราคาแชมป์เก่าครับอัดปาเลสไตน์เลเทเลยครับเพราะฉะนั้นฟุตบอลทูเดย์วันนี้ไปเริ่มกันที่เอเชียนคัพฮะไปดูผลงานของญี่ปุ่นกันเลยแชมป์เก่าญี่ปุ่นครับแชมป์เอเชียนคัพ4สมัยเริ่มต้นการป้องกันแชมป์ด้วยการเก็บ3แต้มครับในกลุ่มดีถล่มปาเลสไตน์ 4-0 ครับที่สนามนิวคาสเซิลสเตเดียมเมื่อเย็นที่ผ่านมาเองครับญี่ปุ่นนำไปก่อน8นาทีแรกครับยาสุฮิโตะเอนโดยิงไกลจาก25หลาเข้าประตูครับก็เป็นการฉลองการติดทีมชาตินัดที่149ของเขาแล้วก็เล่นเอเชียนคัพเป็นนัดที่18ด้วยนาที25ครับญี่ปุ่นเป็น 2-0 นะชินจิคากาวะยิงแฉลบชินจิโอกาซากิฮะบอลเปลี่ยนทางเข้าประตูไปแล้วก็ก่อนหมดครึ่งแรกครับญี่ปุ่นได้จุดโทษนะชินจิคากาวะถูกมูซับบัตตัดทำฟาวในเขตโทษครับและเคสเกฮอนดะยิงเข้าไปฮะญี่ปุ่นนำ 3-0 ครับเมื่อหมดครึ่งแรกนาที50ครับญี่ปุ่นได้ประตูที่4ครับจากการหม่งของมายาโยชิดะกองหลังครับนาที73ปาเลสไตน์ก็เหลือแค่10คนฮะเมื่ออาเมดมาไฮน่าทำฟาวคากาวะครับแล้วก็โดนใบเหลืองที่2นี่ฮะโอ้โหเหลืองที่2เลยอย่างไรก็ตามครับก็ญี่ปุ่นก็ไม่ได้ยิงเพิ่มครับจบแล้วชนะ 4-0 นะเป็นอันดับ1ของกลุ่ม D อีกคู่หนึ่งครับในกลุ่ม D เหมือนกันที่ซันคอฟสเตเดียมในบริสเบนครับอิรักก็ชนะจอแดน 1-0 ครับด้วยประตูของยัตเซอร์คาซิมนาที78ครับตอนนี้ก็มีญี่ปุ่นอิรักที่มี3แต้มในกลุ่มดีนะครับจอแดนกับปาเลสไตน์ยังไม่มีคะแนนดูแล้วก็น่าจะเป็น2ทีมนี้ครับที่เข้าสู่รอบต่อไปเดี๋ยวดูตารางคะแนนครับเนี่ยญี่ปุ่นเป็นอันดับ1ครับได้เสียบวก4อิรักบวก1ครับแต้มเท่ากันปาเลสไตน์เป็นอันดับสุดท้ายเราขยับไปดูฟุตบอลเกาโชสุรากันบ้างครับเกมเมื่อคืนก็มีเกมใหญ่ๆให้ดูกันหลายคู่พอสมควรเลยนะครับไปดูเกมโรมดาร์บี้ครับซึ่งโรม่าเสมอกับลาซิโอ 2-2 ครับริกาเซียกุนซือของโรม่าก็ยกย่องฟรานเชสโกตติว่าเป็นนักเตะอัจฉริยะหลังจากที่กับทันทีมโรม่านั้นสวมบทฮีโร่ยิงคนเดียว2ประตูในช่วงครึ่งหลังนะครับช่วยให้โรม่านั้นไล่ตีเสมอลาซิโอเป็น 2-2 ในเกมโรมดาร์บี้แมตช์เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับรูดิกาเซียยอมรับว่าการเสมอ 2-2 เป็นเรื่องที่ดีแล้วครับสำหรับการต้องตกเป็นฝ่ายตามก่อนถึง 0-2 ก่อนหน้านั้นลาซิโออาจจะไม่มีโอกาสมากนักในครึ่งแรกเนี่ยนะครับแต่ว่า2ประตูที่ได้ไปก็เหมือนกับเป็นของขวัญที่ทีมของเขานั้นมอบให้นะครับในช่วงพักครึ่งเขาพยายามกระตุ้นลูกทีมว่าเกมยังไม่จบซึ่งลูกทีมก็พิสูจน์แล้วว่าเขาพูดไว้ไม่ผิดครับนอกจากนี้รูดิกาเซียยังพูดถึงกัปตันทีมฟรานเชสโกตติว่าก่อนเกมจะเริ่มตอติบอกว่าเกมนี้คือเกมสำหรับเขาครับซึ่งมันเป็นอย่างนั้นจริงๆและตอติคือนักเตะอัจฉริยะส่วนฟรานเชสโกตอติที่ยิงไปแล้ว11ประตูในเกมดาร์บี้ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เช่นเดียวกันโดยระบุว่าโชคร้ายครับที่ในครึ่งแรกนั้นเล่นได้ไม่ดีครับทำให้ไม่สามารถเล่นฟุตบอลในแบบที่ต้องการได้มันไม่ง่ายเลยครับที่จะตามตีเสมอได้ในเกมนี้แต่ทีมก็มีความเด็ดขาดมากพอและได้พิสูจน์แล้วว่ายังได้ลุ้นในถ้วยสกูเดตโตอยู่ครับ
ไปดูลาซิโอกันบ้างสเตฟาโน่ฟิโอรี่ครับก็กล่าวถึงผลงานของทีมลาซิโอของเขาว่าทีมยังคงเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมครับน่าเสียดายที่ถูกตีเสมอหลังจากนำไปก่อนถึง2ลูกซึ่งพวกเขาไม่เคยประมาทว่าจะชนะตั้งแต่หมดครึ่งแรกสิ่งที่ต้องแก้ไขก็คือต้องเล่นให้ดุดันและมีสมาธิมากกว่านี้ถ้าสามารถทำได้เขามั่นใจว่าลาซิโอจะลุ้นอันดับสูงๆในตารางได้อย่างแน่นอนนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเกมนึงที่ลาซิโอนำ 2-0 แล้วไม่ชนะนะครับครับก่อนหน้านี้ก่อนหน้าเกมที่พวกเขาจะอัดซามเรียล 3-0 เนี่ยพวกเขานำอินเตอร์ 2-0 สุดท้ายจบด้วย 2-2 แบบนี้เลยครับอีกหนึ่งเกมใหญ่นะครับก็คือยูเว่กับนาโปลีนะครับผลก็ปรากฏว่ายูเว่ชนะไป 3-1 แต่ว่ามีปัญหาครับโดยที่ราฟาเบเนเตสบอกว่าประตูที่2ที่ยูเวนตุสได้เป็นการล้ำหน้าแล้วก็ออเรริโอเดโรเรนติสประธานสโมสรนาโปลีบอกกรรมการเป่าเข้าข้างยูเว่ครับลาฟากล่าวหลังจบเกมว่าต้องให้เครดิตกับยูเว่เหมือนกันที่มีคุณภาพครับและทำงานหนักนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงได้สกูเรตโตมา3ปีซ้อนฮะและปีนี้ก็มีโอกาสจะได้อีกแต่ความผิดพลาดของผู้ตัดสินจะทำให้เกมเปลี่ยนไปพร้อมวันนี้ยังยืนยันว่าเขาต้องเสียใจด้วยกับโรม่าที่บอกว่ายูเว่จะคว้าแชมป์สกูเรตโตครับขณะที่ออเรริโอเดโรเรนติสประธานสโมสรนาโปลีฉุนนะระบายความในใจผ่านทวิตเตอร์บอกว่าน่าเบื่อที่ยูเว่มักได้รับความช่วยเหลือจากผู้ตัดสินและทำให้กลายเป็นทีมที่แพ้ไม่เป็นประธานสโมสรนาโปลียังกล่าวอีกว่าเป็นเรื่องที่รับไม่ได้เลยนะผู้ตัดสิน6คนในสนามไม่เห็นผู้เล่นที่ล้ำหน้าถึง2คนนะและผู้ตัดสินทั้งหมดในเกมนี้ควรจะโดนจับดองแช่แข็งไปเลยมาร์คอเลกรีครับผู้จัดการทีมยูเว่ตอบโต้ทวิตเตอร์ของเดโรเรนติสอย่างทันควันนะถึงประตูที่2ที่ยูเว่ได้ฮะอเลกรีบอกว่าถ้าทีมของเขาประท้วงผู้ตัดสินในจังหวะดังกล่าวคงเป็นเรื่องแปลกเมื่อไรก็ตามที่การตัดสินตรงข้ามกับยูเว่ทุกคนมีความสุขแต่ถ้าตัดสินให้ยูเว่ได้ประโยชน์จะกลายเป็นเรื่องอื้อฉาวอะแล้วก็น่าผิดหวังที่มีคนชอบสร้างปัญหาถ้าหากต้องแบนกรรมการทุกครั้งที่ผิดพลาดต่อไปคงไม่มีใครเหลือเป็นกรรมการแล้วจะมีใครมาทำหน้าที่ตัดสินล่ะนี่คือผลคู่อื่นครับอินเตอร์ชนะเจนัว 3-1 อัตแลนต้าเสมอเคียโว 1-1 กายารีแพ้ชนะเชเซนา 2-1 ฟิออเรนติน่าชนะปาเลโม 4-3 เอลาสเวโรนาชนะปาม่า 3-1 แล้วก็ซามโดเรียชนะเอ็มปูลี 1-0 ครับยูเว่นำฮะเพราะโรม่าทำได้แค่เสมอลาซิโอลาซิโอก็เกาะอันดับ3ไว้ฮะนาโปลีตามหลังอยู่1คะแนนที่จะนาโปลีชนะนาโปลีก็แซงไปแล้วครับซามโดเรียมีแต้มเท่ากับนาโปลีครับอยู่อันดับที่5ท้ายตารางครับเชเซนาอยู่ที่20นะมี9คะแนนเท่ากับปาม่าไกยารี15อัตแลนต้าเกโวก็ดูเริ่มจะปลอดภัยครับเราข้ามไปดูฟุตบอลลาลิก้ากันบ้างครับในเกมใหญ่เมื่อคืนที่ผ่านมานั้นบาซ่าก็เอาชนะอาเลติโกมาดริดได้3ประตูต่อ1ครับโดยเนม่าดาวยิงทีมชาติบราซิลของบาร์เซโลน่าก็ออกมาเปิดเผยว่าทีมมีปัญหาครับแต่ว่าปัญหาทุกอย่างนั้นจบไปแล้วครับบาร์เซโลน่าบอกลาสัปดาห์แห่งความวุ่นวายครับหลังจากมีข่าวการปลดอันโตนีซูบิซาเรต้าและการลาออกของกาเลสปูโยรวมถึงปัญหาระหว่างลุยส์เอนริเก้และลิโอเนลเมสซี่และการขยับเวลาในการเลือกตั้งประธานสโมสรเข้ามาให้เร็วขึ้นจากที่กำหนดไว้เดิม1ปีครับเนย์มาร์เปิดเผยว่าทุกอย่างนั้นจบลงแล้วครับนี่เป็นชัยชนะที่สำคัญทีมทำได้ดีและมีความสุขกับผลการแข่งขันตอนนี้ทุกคนมีสมาธิกับเกมในสนามครับปัญหาอื่นๆไม่มีอีกต่อไปแล้วทั้งหมดเป็นอดีตครับและทุกคนกลับมาเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้งส่วนผู้แพ้ครับอาเลติโกมาดริดโดยผู้สาประตูอย่างมิเกลอันเคลโมย่ายอมรับว่าทีมนั้นเล่นกันได้ผิดพลาดทำให้ต้องตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในเกมนี้ครับโดยเฉพาะครึ่งหลังที่ทีมนั้นพลาดกันหลายครั้งถือว่าเป็นเรื่องไม่ปกติเท่าไหร่ครับสำหรับทีมอย่างแอตมาดริดส่วนในครึ่งหลังทุกคนต้องการแก้ตัวและเอาคืนมาให้ได้1ลูกนะครับแต่ประตู 3-1 คือจุดจบของเกมสิ่งที่ต้องทำต่อไปคือเตรียมความพร้อมสำหรับเกมฟุตบอลถ้วยกับเรอัลมาดริดยังไม่ใช่เกมที่สำคัญที่สุดของพวกเขาแต่อย่างใดนะครับไปดูอีก3คู่ที่เล่นกันเมื่อคืนครับอัลเมเรียแพ้เซบีย่า 0-2 นะครับอาเลติกคลับก็แพ้เอลเช่ 1-2 นะครับกรานาดาเสมอกับเรอัลโซซิดัด1ประตูต่อ1ครับดูตารางคะแนนกันบ้างครับ5ทีมแรกเรอัลมาดริด
มี42แต้มจาก17นัดนะครับบาร์ซ่า41แต้มแต่ว่าเตะ18เกมครับแอตเลติโกมาดริดมี38แต้มเซบีย่าก็ยังมีเกมตกค้างกับมาดริดอยู่1เกมนะครับ17นัดมี36แต้มบาเลนเซียมี35แต้มครับไปดูโซนล่างกันบ้างครับอันดับ16เป็นอัลเมเรียมี16แต้มเท่ากับเลบันเต้ครับส่วน18 19 20มี14แต้มเท่ากันหมดนะครับคอร์โดบ้าเอลเช่แล้วก็กรานาดาครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปดูสรุปผลฟุตบอลรอบโลกนะครับว่ามีอะไรบ้างครับเป็นข่าวสั้นๆทุตโตสปอร์ตอ้างว่าไมโนริโอล่าเอเย่นเสนอมาริโอบาโลเตลลี่ให้กับยูเวนตุสยืมตัวเป็นระยะเวลา6เดือนแต่ยูเวนตุสไม่สนใจแม้ว่ากองหน้ารายนี้จะเคยร่วมงานกับบาสเซโรอเลกรีมาก่อนในสมัยคุมทีมเอซิมิลานแต่ว่ากุนซือยูเวนตุสคนปัจจุบันยอมรับช่วงที่ร่วมงานกับโรเตลลี่ถือเป็นฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมแต่เขากลับมีปัญหาในเรื่องนอกสนามให้พูดถึงมากกว่าในสนามแม้จะเป็นนักเตะที่มีคุณภาพสูงแต่ต้องแสดงออกมาให้ชัดเจนสำหรับสิ่งที่จะทำให้เขากลับมาเล่นได้ดีอีกครั้งนั่นก็คือความเสียสละตอนนี้นักเตะกำลังหลงทางโดยช่วงท้ายของการสัมภาษณ์อเลกรีเปิดเผยว่าบาโรเตลลี่ควรจะกลับมามีสมาธิเพื่อเป็นนักเตะคนสำคัญให้กับลิเวอร์พูลดีกว่าซินิซ่ามิไฮโลวิชพอใจผลงานของซามโดเรียและเอาชนะเอเปอรี 1-0 เมื่อคืนนี้โดยกล่าวว่านักเตะของเขาเล่นได้ดีตามที่ต้องการไม่เสียประตูแก้ตัวได้สำเร็จหลังจากแพ้ลาซิโออย่างน่าเกลียดพร้อมกันนี้ยังได้พูดถึงการเสริมนักเตะหลังจากมีข่าวว่าซามูเอลเอโต้รวมทั้งลุยส์มูเรียลจะเข้ามาเสริมทีมโดยคุณซูลาซานกล่าวถึงมูเรียลเป็นนักเตะคนเดียวที่เขาต้องการมาแทนที่มาโนโลกับเบียดินี่ที่ออกไปร่วมทีมนาโปลีซึ่งมูเรียลจะมีกำหนดตรวจร่างกายกับซานโดเรียนในวันนี้ขณะที่ข่าวของซามเอลเอโต้เจ้าตัวยอมรับไม่เคยได้ยินมาก่อนมิเลเดียดินเนกกัปตันทีมชาติออสเตรเลียหมดสิทธิ์ลงสนามในเกมเอเชียนคัพ2015รอบแบ่งกลุ่ม A วันอังคารนี้เนื่องจากได้รับบาดเจ็บข้อเท้าจากนัดที่เปิดฉากถล่มคูเวต 4-1 เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเขาเจ็บจากจังหวะกระโดดแจ้งลูกบอลกลางอากาศกับผู้เล่นคูเวตนาทีที่41โดยอันเก้โฮสเตโคกลูเฮดโค้ชของออสเตรเลียเปิดเผยว่าเยนเดนเนกจะกลับลงมาเล่นได้อีกครั้งในเกมพบเกาหลีใต้แต่ทั้งนี้แสดงความมั่นใจการขาดเยนเดนเนกไปจะมีนักเตะมาเล่นได้อย่างไม่มีปัญหาสำหรับโอมานเพิ่งจะแพ้เกาหลีใต้มา 0-1พวกเขาจะพบกับออสเตรเลียที่ชิดนี่ซึ่งกลุ่มนี้ออสเตรเลียและเกาหลีใต้คือ2ตัวเต็งจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปช่วงหน้าครับมาดูความสำเร็จของโรเจอร์เฟเดอเรอร์นะฮะที่สามารถจะคว้าชัยชนะในการแข่งขัน ATP ได้ถึง 1,000 แมตช์ด้วยกันครับ